ที่รับแบบจริงจังงานแรกก็เป็นงานที่น้องเขาอยากอ่านหนังสือแต่เขาไม่มีเพื่อนเขาเลยอยากได้เพื่อนไปเฝ้าเขาอ่านหนังสือแต่ที่พิเศษก็คือน้องเขาให้ผมแต่งตัวเป็นคุณแม่เพราะเขาอยากได้ฟิลแบบคุณแม่มานั่งเฝ้าอ่านหนังสือมีสาวคนหนึ่งครับเขาเพิ่งแบบช้ำจากความรักมาต้องการดาราเกาหลีปลอบใจเขาเลยแบบให้ผมไปคาเฟ่แมวเป็นเพื่อนเขาแต่ว่าที่พิเศษคือเขาอยากให้ผมแต่งตัวเป็นพักแซลอยผมก็เลยไปจัดมาให้แล้วก็มีแบบลึกหน่อยก็คือแบบชวนมาถามว่าไปกินหมูกระทะไหมแล้วก็ถามว่ามีเซ็กได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็อึ้งหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเราก็ไม่เอาไม่ทำสวัสดีครับชื่อภูรินทร์ดอนศรีครับชื่อเล่นชื่อลีโอครับตอนนี้ทำอาชีพบริการให้เช่าตัวเองครับตอนนี้เปิดเพจชื่อว่าเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกันตอนที่เริ่มเพจครับตอนนั้นเราฝึกงานอยู่ครับทำเกี่ยวกับวิดีโอตำแหน่งผมแล้วเขาให้สกู๊ปเกี่ยวกับว่าให้ทำอาชีพแปลกๆแล้วก็เลยรีเสิร์ชไปเจอคุณโชจิโมริโมโตะที่เขาปล่อยให้เช่าตัวเองแบบไม่ทำอะไรเลยครับซึ่งขณะที่เราทำไปเราก็แบบเราชอบแนวคิดเขาแล้วก็เลยสร้างเพจปั่นๆของตัวเองมาทำคอนเทนต์ตลกๆเล่นทีนี้ครับเพื่อนก็เห็นมันตลกก็เอาไปลงทวิตเตอร์และทวิตเตอร์เขาก็รีทวิตกันจนมันดังก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเราก็มีความหลังว่าแต่ก่อนเราไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยอย่างผมไม่กล้าไปโรงพยาบาลคนเดียวเวลาเราจะไปก็ต้องลากเพื่อนไปตอนนี้เราก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้วเราก็แบบว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้ช่วยคนด้วยคนที่เขาไม่มีเพื่อนไปไหนไม่มีเพื่อนเที่ยวประมาณนั้นนะครับเราก็เลยโอเคเราก็เลยเริ่มทำเลยตั้งแต่รับจริงมาประมาณเดือนนึงก็ประมาณ15งานแล้วที่รับแบบจริงจังงานแรกก็เป็นงานที่น้องครับเขาอยากอ่านหนังสือแต่เขาไม่มีเพื่อนเขาเลยอยากได้เพื่อนไปเฝ้าเขาอ่านหนังสือผมก็เลยไปเป็นเพื่อนน้องเขาแต่ที่พิเศษก็คือน้องเขาให้ผมแต่งตัวเป็นคุณแม่เพราะเขาอยากได้ฟีลแบบคุณแม่นั่งเฝ้าอ่านหนังสือครับคนเยอะๆแล้วก็นั่ง4ชั่วโมงคนก็มองมั่งมันก็สนุกดีครับแต่คือตอนแรกก่อนที่เราจะไปถึงห้างปุ๊บเราทำอะไรอยู่วะเราอยากเลิกทำอ่ะตอนนั้นแต่ว่าทำแล้วมันก็สนุกดีได้คุยกับได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอน้องมีสาวคนนึงครับเขาเพิ่งแบบช้ำจากความรักมาต้องการดาราเกาหลีปลอบใจเขาเลยแบบให้ผมไปคาเฟ่แมวเป็นเพื่อนเขาแต่ว่าที่พิเศษคือเขาอยากให้ผมแต่งตัวเป็นพักแซลอยผมก็เลยไปจัดมาให้เปลี่ยนลุคเลยครับจากแบบผมยาวๆก็ไปตัดเป็นพักแซลอยเลยครับมันก็ได้สนุกกับลูกเพจด้วยเพราะเขาคนเขายังจ้างเราไม่ได้อย่างน้อยเราก็สร้างความสุขให้เขาในทุกวันก็มีแบบงานที่แบบว่าเราชอบมากคือไปกินชาบูครับประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราก็ได้เงิน 4,000 บาทเหมือนว่าเขาแบบให้แบบวิจารณ์ร้านเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาแบบไม่ให้เปิดต่อสถานะแต่นี่ก็เปิดแล้วแหละคือแล้วแต่ลูกค้าเลยครับเขาอยากให้เราอยู่กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เขาเลยใช่ไปเป็นเพื่อนแล้วเขาอยากให้เราทำอะไรเล็กน้อยเราก็ช่วยทำแต่แบบอะไรที่มันหนักเกินไปอย่างตัดโมช่วยเขียนโค้ดแบบเฝ้าคนป่วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะไม่ค่อยรับมันจะมีลิมิตบ้างงานที่เราทำไม่ได้เลยครับอย่างที่บอกไปแบบเขาเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้หรือว่าเขาแบบต้องนั่งรถเข็นต้องการคนดูแลอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปรับมากครับเรากลัวไปซ้ำเขามากกว่าแต่ก็งานที่อันตรายตกลงไม่ไปก็อย่างนั้นก็มีเฝ้าของบ้างไปที่บ้านอย่างเงี้ยครับไม่ไปเลยเขาจะเป็นที่สาธารณะเท่านั้นเราก็จะพยายามดูงานที่มันไม่หนักเกินไปอย่างที่ผมบอกอย่างงานเดินป่าเนี่ยก็จะไม่แล้วก็งานที่ลูกค้าให้เราเฝ้าของนี้แล้วก็ไม่เราก็ไม่รู้ข้างในมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อันตรายด้วยผมเป็นคนที่แบบอาจจะดูเป็นกันเองด้วยครับแล้วก็ว่าเขาก็ไม่มีเพื่อนจริงๆมันก็มีในสังคมเราครับเขาก็จะมาเล่าสตอรี่ว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยนะเขาต้องการแบบใครสักคนมันเป็นเรื่องจริงของมนุษย์นะครับคือมนุษย์ต้องการใครสักคนแล้วผมก็เป็นคนตลกด้วยดูเป็นกันเองด้วยเข้าถึงง่ายผมว่าเขาก็อยากมาจ้างคือผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนกันนะตอนแรกก็ไปอาจจะเกรงบ้างแต่ว่าด้วยความเป็นนิสัยเราด้วยเราก็เลยเข้ากับเขาง่ายแล้วเขามองว่าเขาเป็นเพื่อนเลยครับเราได้คุยแบบธรรมชาติด้วยก็สนุกครับเพราะว่าในชีวิตจริงคือผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปพบกับอย่างน้องมัธยมอย่างนี้หรือว่าเป็นคนวัยทำงานเราก็ได้เจอทัศนคติใหม่ๆได้เดินทางไปที่ใหม่ๆก็สนุกดีครับเป็นข้อดีเลยครับเ
ผมว่ามันสามารถช่วยคนได้จริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนนะที่แบบมันไม่มีเพื่อนมันจะไปไหนจริงๆไม่กล้าไปที่ไหนจริงๆซึ่งเราก็พร้อมที่จะช่วยเขาผมคิดว่าแบบสังคมเราแบบต้องการคนแบบผมมาอีกสักอีกหลายๆคนก็ได้ผมคนเดียวอาจจะช่วยได้หมดไม่ได้เรารู้สึกแฮปปี้กับงานนี้จริงๆครับเพราะเราแฮปปี้เราได้เดินทางมันสนุกครับมันมีมุมสนุกของมันแต่ถามว่ามันมีมุมเหนื่อยของเราไหมมันก็มีแต่ก็เป็นเรื่องเดินทางนะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราทำไปแล้วได้สนุกได้คุยกับลูกค้าได้รู้จักคนใหม่ๆลูกค้าหัวเราะอะไรกับเราอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากทำผมคิดว่ามันก็ควรจะมีอีกหลายคนครับถ้าจะมีคนจะตั้งตามเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งอะไรเพราะมันจริงๆสังคมมันต้องการจริงๆครับสังคมต้องการใช่คนแบบผมเนี่ย อาจจะต้องการอาชีพนี้ขึ้นมาอีกอะไรอย่างงี้ถ้าไม่มีเพื่อนไปไหนนะครับก็เซิร์ช Facebook เลยครับเพจเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับภาษาไทยก็อินบ็อกซ์มาได้เลยครับผมพร้อมไปด้วยเสมอครับผมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ